กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาติ18กับ21ปีครับน้ำหนักใน69กิโลกรัมเท่ากันส่วนสูงนะครับก็เป็นทางด้านเพชรบ้านดอนครับที่สูงกว่าครับ1เซนติเมตรนี่ครับชมหน้าของนักชกทั้งคู่นะครับมูฮัมหมัดบาร์กี้ครับแม่ต้องบอกว่าเป็นคนทำให้มันเยจอซัวเนี่ยเป็นที่รู้จักของแฟนมวยนะฮะพอไฟก่อนเดี๋ยวโหต่อยกันมันเหลือเกินขณะที่เพชรบ้านดอนครับนี่เป็นการเปิดตัวในรายการไทยไฟลีกครั้งแรกครับผู้ชี้ขาดเวทีครับได้แก่กรรมการอรุณกุมุทชาตินะครับ3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรอิงคบลกรรมการสุรเชษฐ์แก้ววงและกรรมการสนองอุ่มอิ่มเอาละครับยกแรกเดี๋ยวดูครับมีน็อกหรือเปล่าแม่ล่วงไปก่อนแล้วครับเพชรบ้านดอนโดนหมัดโอ้โหมาถึงนี่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับโอ้ส่งหมัดเด็ดไปแล้วเอาแล้วครับแม่โดนอีก1หมัดครับครับรัวหมัดใส่กันนี่ครับแม่ดุหมัดโมเมตบากีเห็นบ้านดอนเริ่มจะบวกเหมือนกันนะครับบวกหมัดเอาหูแม่หล่นจนได้แค่ล่วงครับแต่ยังไม่ง่วงนะครับยังไม่ง่วงโดนศอกไปอีกทั้งง่วงต้องหลับง่วงต้องมึนต้องเมาครับแม่โดนขวาครับแกจิ้มมาตรงๆเลยนะครับหมัดของบากีหลบได้พยายามจะต่อยคืนครับโอ้โหจ้วงกันแบบนี้สาวกันแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับจบยกแรกเลยหรือเปล่าจับได้โอ้แล้วหมัดนี้ครับผมมึนครับค่อยๆพยุงตัวเองขึ้นมาไหวไม่ไหวครับนับแรกมาแล้วครับยกแรกเท่านั้นครับจบตรงนี้เลยหรือเปล่าหมัดพยายามหมัดซ้ายปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับปิดเกมเลยหรือเปล่าครับปากีเอาละครับแม่ต้องตั้งสติขึ้นมาหน่อยครับเพชรบ้านดอนเอาโหเจอแข้งครับแม่แข้งซ้ายครับลำกาอากาศไปเลยครับโอ้โหเด็ดขาดจริงครับวันนี้มูฮัมหมัดบากีครับโอ้โหจากอิหร่านเก็บชัยชนะอีก1ไฟอย่างสวยงามนะครับไฟก่อนนี่เขาชนะมันเดียจอซัวครับจนส่งมันเดียจอซัวไปเจอพี่แสนชัยครับโอ้โหงวดนี้นี่จัดการน็อกแบบเด็ดขาดใช่ว่าครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับก่อนหน้านี้นี่ได้หมัดไปแล้วด้วยนะครับนี่ครับจังหวะนี้เป็นนับก่อนครับแล้วก็พยายามต่อยหมัดเนี่ยจังหวะร่วงไปโดนนับแรกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาครับหลังจากนั้นครับหมัดขวานี่ยังเป็นจังหวะนับอยู่ครับจับได้จิ้มขวาครับโอ้โหเป็นหมัดนะครับแหมหมัดขวาครับโอ้โหดูฮะทิ่มเข้าไปเต็มๆเลยครับแล้วก็นี่อีกทีนึงครับโอ้โหช็อตจบหลับกลางอากาศเลยครับดูครับเปรี้ยงโอ้โหหมัดนับแล้วก็นี่ครับปิดเกมด้วยจังหวะก้านคอลูกผู้ชายเนาะนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็เบ็ดเสร็จแล้วก็เด็ดขาดไปแล้วครับและผลการตัดสินของคู่แรกนะครับThe winner by technical knockout, White Corner Muhammad from Iran. เก็บชนะเป็นไฟที่2ติดต่อกันนะครับสำหรับนักมวยอิหร่านรายนี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา